นี้เริ่มวันครับด้วยการมาดูร้านขายยมนีครับก็เมื่อวานไปดูหลายที่แล้ววันนี้เริ่มวันตะกี้เห็นพี่หลังโม้ว่ามีทริคการเลือกแต่ผมว่านะทริคการเลือกยมนีของพี่หลังต้องพี่เลนแน่ครับไม่ใช่ธรรมดาเดี๋ยวไปถามไม่ได้ว่าไอ้ความรู้ที่แกจะมอบให้ผมในเรื่องการดูยมนีเป็นยังไงเดี๋ยวเดินไปถามดีกว่านี่ครับมาซูมมาอินเสิร์ตกันนายป๋าบอกว่ามีความรู้บ้างในการเลือกซื้อยังไม่มีเอาซื้อเนี่ยแค่เอาแหวนเงินทองผมนี่เอ็กซ์เพิร์ทจริงป่ะไปร่ำเรียนแบบไหนเนี่ยหนังไหนดูไงอาจารย์นี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเครื่องประดับในแนวอะไรเนี่ยผมไม่ครับไม่ใช่อยู่ในฐานนี้มันเป็นไงมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นไหนเคยดูหนังเรื่องการมาศึกษาอ่ะพอรู้แล้วมันยังไงกับที่เป็นก็คงตามเนื้อเรื่องอ่ะไม่มีคาดเลยเอาแล้วมันเกี่ยวมันเลือกไงก็ความเซ็กซี่ครับมันมีของบอดี้ของคนขับว่าผิวพรรณเขาอะไรจะขับถ้าตัวดำเป็นไข่ดำด้วยก็มีคือคือเลยฮะถ้าขาวก็ใส่สีเข้มๆหน่อยง่ายโอ้โหนี่มันทิกอะไรฮะเนี่ยทิกอะไรเนี่ยกูเอาง่ายๆผมเรียกว่าส่องดูน้ำดูชิ้นงานเหลี่ยมแวววาวอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวโอ้แล้วออกตัวคนคนนี้เวลาพูดอะไรต้องลดบทบาทความน่าเชื่อถือลงกันนี่นะฮะในส่วนตัวผมนี่ลดไปนานแล้วนะอย่างเรื่องนี้ฮะไม่เชื่อละเดี๋ยวต้องไปหาผู้รู้ดีกว่าก็ตามหาดูไหนแต่ละอันนี้จะมีฉลากแล้วก็จะมีตัวเลขอะไรเต็มเลยไม่รู้เป็นนัมเบอร์ของอะไรตัวย่อภาษาอังกฤษด้วยที่ผมให้ความรู้ไปนี่ได้ไหมโอ้โหไอ้ที่คุณให้เนี่ยก็ไม่ใช่ความรู้พี่แจ๊คครับผมสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยแนะนำให้พี่แดงอย่างนี้ดีกว่านะกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าสวัสดีครับที่โรงพยาบาลขอที่นี่ครับผมไม่ต้องมีการเซ็ตที่ต้องธรรมชาติเดียวแนะนำตัวที่เล่นเดี๋ยวที่เล่นง่ายๆเรียกพี่อะไรดีพี่หนิงนะครับเก่งพี่ผมต้องยอมรับผมเก่งครับยืนใกล้ๆของแพงกลัวจะไปโดนต้องพยายามยืนนิ่งๆไว้แล้วพี่หนิงหยิบของมาให้ดูแต่ละชิ้นนะโอ้โหดูสิอย่างนี้มันคืออะไรครับเนี่ยแหวนเป็นแหวนเหรอครับตะกี้ผมสงสัยแล้วผมยืนดูเนี่ยโอเคแต่ละอันก็จะมีกล่องมีอะไรเงี้ยครับแล้วตัวผมมองหาเนี่ยตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยผมหาราคาไม่เจอครับพี่ไอ้ฉลากนี่มันคืออะไรบ้างบอกอะไรกันเนี่ยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพลอยอะค่ะว่ามีพลอยทั้งหมดกี่เม็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเภทของพลอยแล้วก็น้ำหนักพลอยเป็นพลอยของที่อย่างเมื่อวานผมมีโอกาสได้ไปดูโรงงานจิรนัยก็คือเป็นงานของที่นี่ที่จิรนัยมาเสร็จแล้วแล้วก็มันเป็นเบ็ดๆครับแล้วตรงนี้คือเราไปอยู่ในส่วนไหนผมทำขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้ของข้างร้านหรือว่าอะไรครับหรือว่าหลากหลายมากเลยค่ะก็ต้องแบบล้อเลยค่ะแล้วก็ต้องตัวเย็นขึ้นมาอ๋อเข้ามาคัดพลอยใส่คัดพลอยใส่อะค่ะคัดพลอยว่าทางร้านก็คือเอาพลอยที่เป็นเม็ดแล้วก็ตัวเองทางร้านก็เป็นคนดีไซน์รูปแบบทุกอย่างก็ลองคร่าวๆดูแล้วกันครับอย่างแรกก็ถ้าจะเลือกซื้อไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็ดูอย่างบุคลิกคนใส่ก่อนก็จะมีแบบบางคนที่เป็นสายตัวมือแบบงานเงินนะคะก็จะเป็นงานเงินอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จอันนี้คือทำออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไป
เพิ่มเติมเรื่องความชอบสีสันของตัวงานแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่งบประมาณครับต้องมีงบประมาณที่เหมาะสมแล้วก็ด้วยนะครับไม่ว่าจะมีความชอบหรือว่าอะไรก็ตามงบประมาณสำคัญนะครับถ้าไม่รู้จริงมาที่ร้านแล้วก็ลองมาพูดคุยก่อนอาจจะไม่ต้องซื้อวันนั้นเลยก็ได้มาหาข้อมูลจากทางร้านก่อนแล้วค่อยไปตัดสินใจกันอีกทีดีกว่าให้ขอบคุณมากครับที่ให้เราเยี่ยมชมยังไงจะขอเก็บภาพแล้วกันครับก็อยากให้รู้ว่าเมืองจันทบุรีเนี่ยมีของดีๆอะไรเยอะแยะมากมายรวมถึงเครื่องประดับมีหลากหลายมากค่ะอันนี้คืออยู่ในล็อบบี้ของเทพิแกรนด์ก็จะมีประมาณ3ร้านค้าแล้วก็ข้างล่างก็ที่ศูนย์เทพิจูเลอีกประมาณ10กว่าร้านค้าครับก็คือสามารถเข้าถึงสามารถเลือกซื้อสินค้าได้แบบกินใจอะค่ะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอีกมากมายอะค่ะครับผมยังไงขอบคุณมากครับที่ยินดีชมมาเลยครับ